ุทธานุภาพธัมมานุภาพและก็สังฆานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณพระจินไตยอยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุดซึ่งจะให้เข้าใจได้ด้วยการนึกคิดด้นดาวเอาตามหลักตรรกวิทยาหรือศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้นผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมักจะประสบกับอนุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอเจอแต่เรื่องอัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยเราก็จะมีความบริสุทธิ์มีอนุภาพตามไปด้วยเราไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนตรัยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในไอยิกาสูตรว่าผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้สั่งสมบุญจักไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมกรรมอันมีผลในภายหน้าพึงทำแต่กรรมดีเท่านั้นเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จนอกจากจะอาศัยความรู้และความสามารถแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญเพราะเกิดเป็นมนุษย์จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยบุญเป็นพื้นฐานถ้ามีบุญน้อยการจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้งก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกินแต่ถ้าหากบุญมากขึ้นมาหน่อยก็เหนื่อยน้อยลงถ้าบุญมากเต็มที่แทนที่บุคคลนั้นจะวิ่งไปหาความสุขแต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เฉยๆก็มีสมบัติมาให้ใช้ฟังดูแล้วคล้ายกับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะจ๊ะแต่สิ่งที่ว่าเหลือเชื่อนี่แหละได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญญาบารมีมาแล้วมากมายตัวอย่างท่านเมนกะเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านชดินเศรษฐีท่านได้สมบัติอัศจรรย์ได้สมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องโดยไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาทรัพย์ให้ยากลำบากเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะพบชาติในอดีตท่านมหาเศรษฐีเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกันเอาไว้มากเคยเป็นยอดนักเสียสละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขีดถึงคราวบุญนั่นเองที่อำนวยผลในท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งคือได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและกันนิพพานสมบัติสำหรับวันนี้เนี่ยเรามารับฟังความสำเร็จของผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ยาวนานพบชาตินี้ท่านได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเอานิพพานสมบัติอันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตผู้มีบุญท่านนี้ก็คือพัทชิกุมารซึ่งในอดีตชาติเคยบังเกิดเป็นพระเจ้ามหาปันนาทะผู้มีมหาปราสาทสูง25โยชน์นั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อพระเจ้ามหาปันนาทะได้กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกมันเกิดเป็นนรกการเทพบุตรแล้ว
พอมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็จุติจากเทวโลกมาเป็นบุตรเศรษฐีชื่อพัทชิกุมารพัทชิกุมารเป็นบุตรคนเดียวของพัทยะเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกฏิมีปราสาทถึง3หลังเนื่องจากท่านมีสมบัติมากทำให้ชาวพนครเกิดการแตกตื่นอยากจะมาดูสมบัติของพัทชิกุมารเมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีไม่อิ่มไม่เบื่อในการได้ทัศนาความวิจิตรพิสดารของมหาปราสาทแต่ละวันก็จะมีผู้คนมาชมกันอย่างหนาแน่นทีเดียวครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงเมืองของท่านชาวเมืองกลับแห่แหนกันไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์พัทชิกุมารไม่เห็นใครๆมาเยี่ยมเยียนปราสาทของตนก็รู้สึกแปลกใจมากจึงไต่ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภายนอกปราสาทครั้นทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วมหาชนกำลังไปฟังธรรมจากพระองค์ตัวท่านจึงอยากจะไปฟังธรรมบ้างว่าแล้วก็ชักชวนบริวารไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเนื่องจากท่านสั่งสมบุญเอาไว้มากฟังธรรมแค่เพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าบุญอะไรหนอที่เป็นพระว่าปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อตรวจตราดูในทิพจักขุก็ทราบว่าในสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบทได้เห็นพระปฐมุตตรพุทธเจ้าเสด็จเหาะผ่านมาทางอากาศจึงเกิดความเลื่อมใสในพุทธานุภาพได้ยืนประคองอัญชลีด้วยความเคารพ